ริกาซูเอติตัสครับผมใช่แล้วสนุกดีค่ะคนมาเยอะมากวันนี้ก็จะมาในแนวที่แบบสปริงซัมเมอร์สนุกสนานชิวๆวันนี้ก็มีมายากลมาเล่นด้วยนะฮะก็แบบเซอร์ไพรส์คนดูเต็มที่เลยสำหรับคอลเลคชันสปริงซัมเมอร์นี้ของ Soul Editas นะครับก็จะเน้นความสบายๆแบบว่าเหมือนกับลุยๆหน่อยอะไรเงี้ยของผมก็จะนี่เรือนี้เลยนะก็แบบว่านะระยะยาวไปเลยจะเป็นแบบนี้นะคะครับผมก็คือบุคลิกของผมเนี่ยชอบแบบว่าลุยๆหน่อยก็เวลาไปไหนมาไหนนี่ก็จะใช้เรือนี้เลยไปทำงานไปถ่ายละครอะไรก็เผื่อใช้ในละครด้วยครับผมใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะซื้อนาฬิกาให้คุณแม่ก็คือธีมของ Soul Editas เขาจะเป็น Time is Love บางทีอาจจะไม่มีเวลาให้คุณแม่มากก็ซื้อนาฬิกาให้ทุกครั้งที่ดูเวลาก็จะคิดถึงหนูค่ะครับผมใกล้เป็นแม่แล้วก็ครับผมก็อาจจะมีของขวัญอะไรให้แม่ด้วยอาจจะเป็นนาฬิกาของ Soul Editas ก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะพาคุณแม่ไปทานข้าวอะไรอย่างนี้กันครับผมโอเคถามคำนัดเดทเรื่องแฟนคลับที่สุวรรณภูมิคนนั้นคือใครอะไรยังไงบ้างตกใจไหมไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้เหมือนกันครับก็เป็นแฟนคลับคนนึงครับผมแล้วเหตุการณ์วันนั้นได้ฟังไหมนะครับว่าเกิดขึ้นได้ยังไงจำไม่ได้แล้วเหมือนกันพี่ครับผมก็เขาคงรักเราแหละครับเขาก็อยากจะใกล้ชิดอยากจะอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามั้งครับผมไม่รู้เหมือนกันครับผมในวันนั้นเรารู้สึกตัวไหมครับว่าเขาจะเข้ามาหาตัวเราอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรู้อยู่แล้วฮะไม่มีอะไรครับตกใจไหมครับแบบมาจุกโจมมาตีโค้งเลยไม่รู้สิฮะนิดหน่อยครับผมก็ธรรมดาครับมันก็เสียงดังเฉยครับผมหมายถึงว่าเราได้ยินเสียงดังแล้วก็ตกใจก็อะไรกันอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่มีอะไรคุณแม่ตกใจมากกว่าครับผมคุณแม่ตกใจมากกว่าแล้วปกติเราโดนลวนลามหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยบ่อยไหมครับกับแฟนคลับหรือว่าคนที่ชอบมาหาเราลวนลามเหรอจะเรียกว่าลวนลามไม่ก็คงไม่หรอกครับส่วนมากแฟนคลับอะไรเงี้ยเขาก็จะมีกอดบ้างอะไรมีจับมือบ้างก็เป็นธรรมดาครับผมใช่แต่ถ้าใครมากเกินไปหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะไปหรือว่าเราจะบอกเราจะมีคนที่แบบว่าเป็นผู้จัดการหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยบอกเขาให้อะไรเงี้ยถึงความเหมาะสมที่ควรจะทำอะไรเงี้ยครับผมถ้าเขาเหมือนจะเข้ามาลวนลามเราหรือเปล่าฮะอย่างที่ถ้าเขาเหมือนจะเข้ามาลวนลามเราหรือเปล่าไม่น่าจะใช่หรอกครับผมไม่น่าใช่หรอกครับแต่ได้ยินข่าวว่าเหมือนเขาก็เคยทำกับคนอื่นแล้วอันนี้เราอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับผมก็นิดหน่อยฮะนิดหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับมาเก็บมาเครียดทุกครั้งที่ไปไหนมาไหนซึ่งจริงๆแล้วผมว่าถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ปกติมากกว่าแล้วกันจะเรียกว่าแบบนี้ก็ได้ครับแล้วยังไงบ้างคะยังไงบ้างคะอ๋อคิดว่าพี่เล็กเขาน่าจะดูแลตัวเองอยู่แล้วมีแฟนจริงๆแฟนคลับน่ารักทุกคนค่ะก็ถ้าพี่เห็นมาทุกคนก็จะพยายามช่วยกันครับผมยาย่าค่ะทุกคนก็เป็นห่วงหมดแต่เกิดขึ้นกับยาย่าเหมือนกันเลยยังไม่เคยเจออย่าให้เกิดเลยดีกว่าค่ะมีอาจารย์มีข่าวว่าเนี่ยรักรักโลกโรงแรมคือเขารักรักเรื่องนี้เดี๋ยวรักคนเลิกแบบของงานอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับไม่มีครับผมไม่มีรักหรือไม่มีเลิกมันจะถามไม่ถามไม่มีรักไม่มีเลิกครับพี่ใช่ไหมคะกับข่าวว่าต้องเปลี่ยนแล้วเพราะว่าไม่สัมภาษณ์ไหนก็ไม่จบสักทีอะไรเงี้ยไม่แต่ว่ามันก็เป็นแบบตามกระแสมากกว่าด้วยการแบบละครมันค่อนข้างจะแบบหวานอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆเราไม่มีอะไรครับแม่ไม่ว่าอะไรอยู่แล้วค่ะแม่ก็อยู่กับหนูตลอดเวลาแม่มันรู้ว่าอะไรของมันน้องหวานมากครับผมขอบคุณมากๆครับต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับผมขอบคุณพี่แมมขอบคุณป้าแจ๋วขอบคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามละครเรื่องนี้ครับผมแล้วก็กระแสก็ดีมากๆครับร้องสองคนก็ดีใจครับผมแล้วก็เด็กใหม่แล้วก็จะแยกกันแล้วเด็กก็เด็กไปแรงปรารถนากับน้องคิมเบอรี่ครับผมใช่ยาย่าค่ะยาย่านะคะมีดาวเรืองชื่อหวยเรืองเล่นกับพี่มอนแล้วก็ดีมายาตะวันเล่นกับพี่ธรรมชาล้มล้มหนูเป็นคนที่ซุ่มซ่ามนิดนึงอะค่ะคือบางครั้งก็อาจจะเต็มร้อยไปนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เจ็บแล้วแต่ก็มีโปรเจกต์รวมกันอีกเหมือนกันใช่ครับผมปลายปีนี้ครับผมก็เป็นเรื่องของพี่จ๋ากับพี่เจษครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามกันด้วยครับส่วนเรื่องนี้แน่นอนได้คู่อีกแน่นอนนะครับหวังว่าอย่างนั้นครับผมถ้าไม่มีปัญหาเรื่องของเวลาอะไรอย่างนี้เนาะครับแล้วนี่เห็นบอกว่าต้องบินไปถ่ายถึง
ญี่ปุ่นด้วยใช่ต้องบินไปถ่ายถึงญี่ปุ่นนะครับเรื่องนี้ก็น่าจะไปสักปีหน้าได้ข่าวว่าผู้ใหญ่เขาบอกว่าไม่อยากจะไปช่วงหนาวเพราะว่าเดี๋ยวทำงานกันยากด้วยก็อาจจะไปช่วงมีนาเมษาเป็นช่วงซัมเมอร์อะไรอย่างนี้ไปครับผมแฟนที่คิดถึงก็หัวใจร้อนนิดนึงหัวใจร้อนนิดนึงครับหัวใจร้อนนิดนึงโอเคขอบคุณครับ